เมื่อสาวสวยตาบอดไม่รู้ว่าชายโลกจิตแอบเข้ามาอยู่ในห้องเธอจะสามารถรอดพ้นจากมันได้หรือไม่หนังเปิดตัวที่ซาร่าช่างภาพสารคดีได้ติดตามกองทัพไปเก็บรูปแต่ดันเจอระเบิดพีชีพทำให้เธอต้องกลายเป็นคนตาบอดสามปีต่อมาซาร่าได้อยู่กินกับแฟนหนุ่มไรอันบนห้องเพนเฮาส์สุดหรูบรรยากาศดีๆแบบว่าผู้ชายรวยมากแล้วซาร่าก็ขอไปซื้อแชมเปญด้วยตัวคนเดียว สำหรับงานเลี้ยงฉลองปีใหม่กับพี่สาวคืนนี้แต่ระหว่างทางเธอได้ถูกจักรยานเฉียวเข้าเชดท,ที่ผ่านมาเห็นเลยรีบเข้ามาช่วยให้ผมไปส่งไหมครับแต่ซาร่าบอกขอบคุณไม่เป็นไรค่ะเพราะเธอไม่ต้องการพึ่งพาใครหลังซื้อแชมเปญเสร็จซาร่ากลับมาที่ห้องเรียกหาแฟนหนุ่มแต่ก็ไร้การตอบรับเนื่องจากเขาตุยแล้วเขาว่าเธอนั้นไม่รู้จึงถอเสื้อผ้าเข้าไปอาบน้ำโดยไม่รู้ว่าเชดกำลังยืนดูอยู่ โอ้โหข่าวโอโมหลังแต่งตัวเสร็จซาร่าก็นําอาหารแชร่แข็งมาอุ่นจนลื่นล้มพอเลือดนองพื้นไปหมดทําให้เธอรู้ว่าเกิดเรื่องกับแฟนหนุ่มซาร่าตั้งใจจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือแต่ก็ถูกเชดขวางเอาไว้มันโยนของลงพื้นทีละชิ้นเพื่อแกล้งซาร่าที่ตาบอดเธอจึงวิ่งหนีเข้าห้องล็อกประตูและรีบเปิดโน้ตบุ๊กใช้ระบบเสียงเพื่อส่งอีเมลขอความช่วยเหลือแต่ถูกเชดเข้ามาห้ามเอาไว้ ทางด้านของเบสพี่สาวก็บอกแดนนี่สามีที่เป็นตำรวจว่าคืนนี้เราจะไปเลี้ยงฉลองวันสิ้นปีที่บ้านของซาร่านะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากไปเพราะไม่ชอบขี้หน้าไรอันเนื่องจากแดนนี่กำลังตามสืบเรื่องของไรอันคาดว่าเขาน่าจะมีเอี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายขณะเดียวกันซาร่าก็ถูกเชดจับมัดเอาไว้กับเตียงมันเอาผ้ามาเช็ดคราบเลือดที่ขาบอกคุณเธอเซ็กซี่แน่าฟาดจ่างทำเอาซาร่าถึงกับขึ้นด่าเชด พอตั้งสติได้เธอก็รีบขอโทษบอกผ้ามันรัดแน่นมากเลยค่ะหลังจากที่มันแก้มัดให้ก็ถามว่ารู้หรือเปล่าไรอันทำงานอะไรซาร่าก็ตอบเขาเป็นนักลงทุนแต่เชสบอกว่าไม่ใช่มันเป็นโจรและขโมยบางอย่างจากเขาไปพร้อมกับถามว่าของอยู่ไหนอย่าบังคับให้ฉันต้องทำร้ายเธอซาร่าก็บอกกูไม่รู้ถ้ารู้คงบอกไปแล้วขณะกำลังเค้นหาคำตอบก็มีสายโทรเข้ามาหามัน ซาร่าเลยขอใส่เสื้อผ้าก่อนเพราะลมมันเย็นสบโอกาสในคว้ากล้องถ่ายรูปอาศัยจังหวะทีเผลอฟาดหน้าแม่งเลยจากนั้นซาร่าก็รีบวิ่งหนีไปกดลิฟต์แต่อีหาดันอยู่ชั้นบนสุดจะรอลิฟต์ขึ้นมาคงไม่ไหวเลยต้องวิ่งลงบันไดหนีไฟด้วยความที่มองไม่เห็นก็เลยตกบันไดทว่าวเธอก็รีบลุกขึ้นและไปต่อเพราะเชดกำลังตามลงมาแบบติดๆซาร่าวิ่งเลยชั้นล็อบบี้ลงไปถึงชั้นใต้ดิน เธอทำได้เพียงแค่หาที่แอบซ่อนตัวจากคนร้ายซึ่งมันก็ตามมาถึงแล้วตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงพนักงานถามว่านั่นใครครับซาร่าเลยบอกว่ามีคนร้ายกำลังจะฆ่าเธอคุณอย่าเข้ามานะรีบโทรแจ้งตำรวจตามคนมาช่วยทีแต่พนักงานก็ไม่ฟังคำเตือนอยากชายเดียวบอกผมจะช่วยคุณเองสุดท้ายเลยโดนเช็ดฆ่าปาดคอ พอซา่ารู้แบบนั้นก็วิ่งหนีตเตลิดออกมาภายนอกขอความช่วยเหลือจากสองหนุ่มสาวบอกมีคนกำลังตามล่าเธอเลนเดอร์ ander, พนักงานอายการผ่านมาจึงยื่นมือเข้าช่วยเชสเลยต้องหลบไปหลังจากซาล่าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเลนเดอร์ <L ander S 2> ก็โทรแจ้งตำรวจบอกเจ้าหน้าที่กำลังตรงมาหาเราที่นี่แล้วพาเธอกลับไปที่เพนเฮาส์เพียงชั่วครู่เชสก็ตามเข้ามาแอ้จริงแล้วมันทั้งสองเป็นพวกเดียวกัน พอมาถึงห้องเลนเดอร์ก็ด่าเชดชุดใหญ่บอกไอ้เวนทำงานภาษาอะไรปล่อยให้สาวตาบอดหนีไปได้แถมยังเสือกค่าไหลอันอีกเห็นได้ชัดว่าเลนเดอร์นั้นเป็นหัวโจกมันถามซาร่าว่าไม่สงสัยหรอทำไมคนหนุ่มอย่างไรอันถึงมีปัญญาซื้อห้องเพนท์เฮาส์ได้เลนเดอร์เผยความจริงว่าไรอันเป็นพวกเดียวกับมันแถมยังหักหลังขโมยของมันไปด้วยเลนเดอร์เชื่อว่าไหลอันไม่มีทางเอาของไว้ไกลตัวมันต้องอยู่ที่นี่แนะ่ และเธอจะต้องรู้ว่าของอยู่ที่ไหนยามาโกหกเมื่อซาร่าปฏิเสธบอกไม่รู้เลนเดอร์เลยให้เชสสั่งสอนเธอแต่จูๆ่ๆมันก็สั่งให้หยุดเพราะสังเกตเห็นภาพที่ดูผิดปกติพอใช้มีดกรีดดูก็พบเงินจำนวนหลายแสนภายในนั้นหลังเก็บเงินใส่กระเป๋าเชสก็บอกเราเก็บหนังนี้เลยดีไหมแต่เลนเดอร์บอกไม่ต้องพร้อมกับเน้นย้ำว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ห้ามเธอออกจากห้องหรือโทรหาใครเป็นอันขาด แน่นอนครับว่าเธอต้องตกลงอยู่แล้วพอพวกมันเดินออกไปซา่าก็รีบล็อกประตูแต่ความจริงมันยังอยู่ในห้องซา่านั่งร้องไห้เสียใจอยู่นานจนมืดคำ่ำแต่จูๆ่ๆเธอก็รีบวิ่งออกจากห้องเพราะสัมผัสได้ว่าพวกมันยังอยู่ซา่าบอกว่าพวกมึงก็ได้เงินแล้วหน่ทำไมไม่ไปสักทีเลนเดอร์เลยเดินเข้ามากระชากสร้อยคอถามว่าเอาเพชรเม็ดนี้มาจากไหนซึ่งเธอไม่รู้จริงๆ มันเลยอุ้มแมวขึ้นมาขู่บังคับให้ซาร่าบอกที่ซ่อนเพชรพอไม่ได้คําตอบที่ต้องการเรนเดอร์ก็โยนแมวลงจากตึกนั่นทําให้เชดผู้เป็นทาสแมวถึงกับขึ้นด่าเรนเดอร์ว่าไอ้โลกจิตมึงทําน้องแมวทําไมวะจนเกิดมีปากเสียงใช้กําลังกันแน่นอนครับว่าเรนเดอร์นั้นเหนือกว่าแต่มันก็ไม่ได้ฆ่าเชดซาร่าเลยได้โอกาสปีนขึ้นดาดฟ้าขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่ผ่านมา แต่เลนเดอร์ก็ใช้ป er ok ืนขู่บอกถ้าไม่อยากตายทำตัวดีๆนะแล้วสวมบทบาทเป็นคู่รักทําเหมือนว่าไม่มีอะไรจากนั้นมันก็ขู่จะโยนซาร่าลงจากตึกเธอเลยบอกว่าในบ้านมีตู้เซฟอยู่ทางด้านของแดนนี่ก็ใส่ชุดนอนเดินมานั่งพอตั้งใจจะไม่ไปบ้านของไรอันเมียก็บอกว่าเอาที่คุณสบายใจนะคะปล่อยฉันอ um ok ุ้มท้องแก่ไปกับลูกสองคนก็ได้ถ้าพูดขนาดนี้อย่าบอกว่าตามใจกู ขืนไม่ไปมีหวังชิบหายแน่ขณะเดียวกันไอสอตัวบาทก็พยายามเปิดตู้เซฟระหว่างนั้นชเชสได้เอน้ำมาให้ซาร่าดื่มซึ่งเธอก็พูดปัน่นเดี๋ยวพอเลนเดอร์ได้สิ่งที่ต้องการเขาต้องเก็บนายแน่เงินตั้ง20ล้านทำให้มันเริ่มคิดก่อนจะไปเปิดตู้เซฟต่อเอาว่าก็มีเพียงแค่ไพ่ใบเดียวเรนเดอร์จึงลากนางเอกมาคุยกันสคนโดยให้เชสรอยอยู่ภายนอก ซาร่าเลยถือโอกาสปั่นต่อบอกเดี๋ยวได้เงินเชสต้องฆ่านายเหมือนกันแต่เลนเดอร์ฉลาดพอไม่หลงกลบอกอ e ีเห็ุสดนี่มันร้ายในเมื่อใช้ไม้อ่อนไม่ได้ผลจึงใช้วิธีทรมานซาร่าแทนตอนนั้นเองเบคก็มาหาที่ห้องซาร่าเลยบอกว่าเธอสามารถพูดให้ทั้งคู่จากไปได้นะซึ่งเลนเดอร์ก็ตกลงเพราะเธอจะยอมบอกที่ซ่อนเพรซาร่าขอให้พี่สาวกลับไปโดยอ้างว่ากำลังทะเลาะกับไรอันอยู่ แน่นอนครับว่าพี่สาวไม่ยอมกับอยากช่วยเคลียร์แต่จู่ๆน้ำค้ำแตกทำให้ต้องรีบไปโรงพยาบาลพอกลับเข้ามาเลนเดอร์ก็สั่งเชสให้ชงเหล้าใส่น้ำแข็งด้วยนะแล้วหันไปถามซาร่าว่าตกลงเพชรอยู่ไหนเธอก็ตอบว่าไลอัอนไม่เคยบอกนะแต่เดาว่าเขาน่าจะซ่อนมันไว้ในกระถางต้นไม้ที่ระเบียงเพราะเธอเคยตื่นขึ้นมากลางดึกและเหมือนเขาจะทำอะไรที่ดูน่าสงสัยไม่นานเลนเดอร์ก็รู้ว่าเธอตั้งใจถ่วงเวลา ทางด้านของเชดระหว่างดื่มเหล้ามันก็พบเพชรซ่อนอยู่ในน้ำแข็งจึงรีบนำมาละลายเก็บใส่ถุงซึ่งเลนเดอร์ก็เห็นเข้าพอดีเชดนำเหล้ามาให้พร้อมกับซ่อนมีดไว้ด้านหลังแน่นอนครับว่าเลนเดอร์นั้นฉลาดกว่าลงมือจัดก,การเชดและเอาเพชรออกมาขณะกำลังชื่นชมก็ถูกซาลาเสียบเข้าที่กลางหลังเกิดการต่อสู้จนโคมไฟในห้องแตกเธอแอบเดินไปหยิบมีดคิดอาศัยจังหวะนี้หนีออกจากห้อง แต่ก็ถูกเลนเดอร์จับไว้หวังฆ่าให้ตายดีว่าเชดพุ่งเข้ามาขัดจังหวะพอดีซาร่าเลยได้โอกาสหนีไม่นานเชดก็ถูกฆ่าพอจะหันกลับมาเอาเพชรซาร่าก็ถือปืนอยู่ด้วยความที่เธอตาบอดเลยหูดีมากสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวแต่อีหาในเมืองดันจุดพุฉลองวันสิ้นปีเลนเดอร์เลยคิดจะใช้โอกาสนี้เอาว่านางเอกก็ฉลาดจัดโยนเพชรลงจากตึกทิลลเมตก่อนจะทำท่าว่ากูจะโยนทั้งถุง มันเลยต้องรีบวิ่งเข้ามารับกระสุนปืนและโดนนางเอกจับโยนลงจากตึกสุดท้ายหนังก็จบลงที่สาลานำเพชรกลับมาแช่เอาไว้ในตู้เย็นสำหรับชื่อหนังแอดจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับเบื่อไหมครับเวลานั่งดู YouTube แบบชิลๆก็ดันมีโฆษณามาขั้นให้เสียอารมณ์ผมแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium เพียง69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ปิดจออยู่ก็ยังเล่นได้ โดยสามารถใช้อีเมลส่วนตัวและต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับ50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโดยส่วนตัวไม่ดูจบถ้าผมเป็นเชตระหว่างซาร่ากับเงินบอกได้เลยครับว่าผมเลือกเมสสาวซาร่า ยากๆยกถือเป็นหนังที่มีเนื้อหาสำคัญไม่มากนะักใช้สถานที่ถ่ายทำน้อยนักแสดงไม่ขี่คนแต่ก็เดินเรื่องออกมาได้ค่อนข้างสนุกลุ้นระทึกกับการที่สาวตาบอดต้องรับมือกับคนร้ายถึง2คนสำหรับทาสแมวก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะตอนจบน้องไม่ตายแถมยังเดินมาเหยียบศพเลนเดอร์อีกต่างหากแล้วคุณผู้ชมละครับชอบหนังแนวนี้หรือเปล่ายัางไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ ลบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ